สวัสดีค่ะพบกับหนิงอีกแล้วนะคะทักทายกันวันนี้วันเสาร์ที่5ธันวาคมค่ะสุขสันต์วันพ่อนะคะวันนี้หนิงก็เดินทางมาเก็บเมล็ดฝางนะคะตอนนี้เริ่มทยอยแก่กันแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเริ่มแก่แล้วนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเมล็ดเนี่ยเริ่มแก่แล้วหนิงก็จะมาทำการเก็บนะคะนี่นะคะฝางเนี่ยมีสรรพคุณมากมายนะคะที่นำแก่นไปต้มนะคะรักษาบำรุงร่างกายได้หลายอย่างเลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นของเขานะคะก็จะมีแต่หนามนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ช่วงเช้านี่จะหนาวมากนี่ค่ะจะเป็นลักษณะลำต้นของเขานะคะจะมีแต่หนามนะคะใบก็เป็นหนามนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นี่คือต้นฝางที่หนิงมาเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะก็เมล็ดก็เริ่มแก่เยอะแล้วนะคะเราก็มาทยอยเก็บนี่นะคะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะแก่แล้วนะคะเราก็จะเก็บไปเพาะพันธุ์กันค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ไปเพาะนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0923926598ค่ะเป็นเบอร์ของหนิงเองนะคะนี่อันนี้คือเมล็ดแก่พร้อมขยายพันธุ์แล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมล็ดฝางท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ